จ้าเอ๋สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องนกสกอตไลฟ์นะคะวันนี้พาชมที่พักนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมที่พักนู้นนะคะเห็นอะไรไกลๆไหมคะหมาไล่แกะค่ะหมาไล่แกะต้องขออภัยนะคะถ่ายไม่ทันเลยค่ะอยู่ไกลมากนะคะเขาไล่ไปแล้วก็เลยได้ยินก็เลยเห็นก็เลยรีบถ่ายมานะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นมัน Amazing มากๆนะคะหมาอะไรมันช่างฉลาดขนาดนี้นะคะมันไล่แกะกลับบ้านให้เจ้าของได้อย่างสบายเลยนะเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะคะดูสิคนไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแค่ผิวปากวี่วี่นะคะหมาก็ไล่ต้อนแกะกลับบ้านให้ได้เลยนะคะเนี่ยเสียดายมากๆนะคะที่ถ่ายให้ไม่ทันนะคะเลยต้องดูกันไกลๆก่อนค่ะทีนี้เราก็ไปชมที่พักกันเลยค่ะพอถึงที่พักนะคะเด็กๆ ก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะเราก็พยายามจะรักษาระยะห่างนะคะเด็กก็จะใส่หน้ากากนะคะลูกมกก็จะใส่หน้ากากตลอดแล้วก็เข้าบ้านไปดูบ้านก่อนนะคะตื่นเต้นทีนี้นกก็เลยถ่ายวิวรอบๆนะคะมาให้เพื่อนๆชมก่อนดูสิวิวงามมากเลยนะคะยิ่งมีแดดก็ยิ่งงามเห็นไหมคะมีสนามให้เด็กๆวิ่งเล่นด้วยนะคะและตรงนี้ล่ะค่ะก็เป็นบ้านพักของเรานะคะเป็นเบอร์ F นะคะก็จะมีตั้งแต่ A น่าจะถึง G นะคะถ้าเราจำไม่ผิดก็ไม่เยอะนะคะแล้วของเรานี่ก็จะได้วิวสวนนี่ล่ะค่ะแล้วก็วิวทะเลนิดนึงนะคะแต่ถ้าบ้านแท็กที่อยู่ทะเลนะคะเขาก็จะได้วิวทะเลทั้งแท็กเลยพอมาถึงตรงนี้นะคะต่างคนก็ต่างตื่นเต้นนะคะเด็กก็ตื่นเต้นอยากจะไปเล่นนะคะผู้ใหญ่ก็ตื่นเต้นอยากจะเข้าบ้านไปดูนะคะส่วนนกก็ตื่นเต้นนะคะอยู่วิวนะคะอยากจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเจอเห็ดเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าด้วยความชื้นนะคะอาทิตย์ที่แล้วก่อนหน้าที่เราจะมานี้นะคะฝนตกตลอดทั้งอาทิตย์เลยแต่พออาทิตย์ที่เรามานะคะโอ้โหมีฝนน้อยมากค่ะแล้วก็มีแดดเกือบทั้งอาทิตย์เลยนะคะนกก็อยู่แค่3คืนนะคะก็มีแดดทุกวันเลยค่ะแต่ความชื้นตอนกลางคืนก็มีนะคะเพราะว่ามันเย็นใช่ไหมคะพอเช้ามามันก็ละลายเนาะมันก็เลยทำให้ความชื้นนะคะหญ้าก็จะเปียกทุกวันนะคะเห็นเพื่อนๆเก็บเห็ดนะคะก็อิจฉามาตลอดเลยนะคะพอนกเจอเห็ดนกก็จะชอบถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูด้วยเช่นกันนะคะแต่มันไม่เคยเป็นเห็ดที่กินได้หรือเปล่านกก็ไม่แน่ใจนะคะแต่พอเห็นเห็ดแล้วมันก็ตื่นเต้นเนาะคิดไม่ออกเลยว่าถ้าไปเจอเห็ดแบบเพื่อนๆหรือว่าไปเก็บเห็ดแบบเพื่อนๆนะคะที่แบบว่ากินได้แล้วก็เพียบเลยนี่นะคงจะตื่นเต้นมากๆคงจะกรี๊ดสลบเลยนะคะหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ไปดูกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะคาราแวนหลังนี้ก็จะค่อนข้างจะเป็นคาราแวนที่เป็นสไตล์เดิมๆนะคะสไตล์แบบต้นฉบับเลยนะคะแถบที่อยู่ฝั่งทะเลนั้นน่าจะเป็นแบบใหม่นะคะที่เขาปรับปรุงด้านในนะคะเขาไปดูกันเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่ตั้งแต่หน้าประตูกันเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนห้องรับแขกนะคะเห็นไหมคะก็คือมันก็จะดูสไตล์เดิมๆแต่มันก็น่าอยู่นะคะอบอุ่นงดงามกว้างคาราแวนสมัยเก่าก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะเห็นไหมคะว้าวแล้วนะคะมันเหมือนรถเปิดประทุนเลยเนาะก็คือจะเห็นวิวทั้งแถบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นครัวค่ะครัวก็มีให้ทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะถ้วยจานชามนะคะก็มีให้หมดช้อนอะไรคือเราไม่ต้องอะไรมาเลยนอกจากอาหารนะคะเอามาทำเองดูสิคะกระทะอะไรก็มีให้นะคะแก้วช้อนหม้อไหนะคะที่ล้างจานก็ยังมีเลยค่ะนั่นก็จะเป็นตู้เก็บของตรงทางเข้านะคะเก็บรองเท้าเก็บตะกร้าอันนี้เป็น
เขาเรียกอะไรนะเครื่องทำความร้อนอะไรพวกนี้นะคะระบบไฟฟ้าในชั้นวางของเล็กๆนะคะงามไหมคะกว้างมากนะคะโซนนี้ทีนี้ก็จะเป็นทางเดินแคบๆนิดนึงนะคะมีประตูปิดด้วยนะคะด้านหน้าก็มีที่แขวนเสื้อโค้ทอะไรพวกนี้นะคะเสื้อกันหนาวไปค่ะเข้าไปด้านในกันเลยด้านขวานี้นะคะก็จะเป็นแต่นๆห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าก็มีทั้งห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะอยู่ในตัวก็ถือว่าพอดีนะคะนี่ห้องอาบน้ำก็สูงใหญ่ดีค่ะว้าวไหมคะระบบน้ำก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะความแรงความร้อนก็อยู่ในระดับดีเลยทีเดียวค่ะใช้แก๊สนะคะที่นี่จะใช้แก๊สทำทุกอย่างเลยค่ะทีนี้ก็ไปดูประตูด้านซ้ายนะคะเป็นห้องอะไรเอ่ยไปดูกันค่ะห้องนอนเล็กนั่นเองนะคะหน้าต่างวิวนู้นก็จะไปเห็นคาราแวนอีกหลังหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมีที่นอนเล็ก2ที่นอนนะคะตู้เก็บของชั้นวางของนะคะตู้เสื้อผ้ากระจกก็ถึงแม้ว่าจะห้องเล็กก็แต่ว่าก็ครบถ้วนกระบวนความนะคะนี่นะคะประตูตรงข้ามการเดินเข้าไปเลยค่ะมีอีกประตูหนึ่งเป็นประตูห้องนอนใหญ่ค่ะชั้นวางของด้านบนวิวด้านนอกนะคะก็เป็นวิวน้ำตกน้ำไหลแบบนี้นะคะนี่ตู้เสื้อผ้าค่ะเอ๊ะมีอีกประตูหนึ่งประตูอะไรคะไปดูสิก็ประตูห้องน้ำนั่นเองนะคะเป็นห้องน้ำเชื่อมกันนะคะในห้องน้ำจะมี2ประตูนะคะประตูหนึ่งก็จะต่อจากทางเดินนอกนะคะส่วนประตูนี้ก็ต่อจากห้องนอนใหญ่นั่นเองค่ะสะดวกสบายไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะคะที่หน้าต่างห้องน้ำนี่แหละแต่พอเปิดไฟนะคะมันก็จะไปชนกับระเบียงนะคะที่เป็นทางเข้าบ้านเรานี่นะคะคาราแวนนี้ใหญ่มากๆนะคะเดิมทีตอนที่จองมาแรกๆก็นึกว่าจะเป็นคาราแวนเล็กๆนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่นิยมแล้วนะคะคาราแวนแบบนี้เพราะคาราแวนแบบนี้ต้องใช้วิธียกหรือว่าใช้รถลากไปนะคะมันก็จะเป็นคาราแวนสมัยก่อนที่มันใหญ่มากๆนะคะมันจะหาที่จอดลำบากเดี๋ยวนี้จะเป็นคาราแวนที่แบบขับรถไปได้เลยนะคะอันนี้เปิดประตูจากประตูห้องนอนใหญ่มองออกมานะคะประตูด้านซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำประตูด้านขวาก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะไปค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยทีเดียวละค่ะย้อนมาดูที่ห้องรับแขกอีกรอบนะคะชอบมากๆเลยนะคะดูสิคะมีทุกอย่างค่ะชั้นวางของทีวีฮีเตอร์นะคะใต้โซฟานั้นยังเป็นที่นอนได้อีกนะคะเป็นเหมือนโซฟาเบดนะคะจริงๆคาราแวนนี้นะคะอยู่กันได้ถึง6คนเลยละค่ะแต่ว่าเรามากัน3คนพ่อแม่ลูกนะคะก็อยู่กันแบบสบายเลยค่ะให้ดูชัดๆกันอีกรอบนะคะก่อนที่เราจะไปดูข้างนอกกันค่ะไปชมน้ำชมทะเลกันนะคะเดินออกมาจากคาราแวนนกนะคะเบอร์ F นะคะก็มาตามทางนะคะนี่บ้านเพื่อนอยู่ทางขวานี้นะคะแต่ว่าเราก็ตัดไปลงทะเลเลยค่ะนะคะทุกคนก็มาชมวิวชมทะเลอะไรกันแล้วล่ะแต่ว่าเราก็โมดถ่ายคลิปอยู่นะคะก็เลยมาเป็นคนสุดท้ายนะคะดูสิคะทุกคนก็สบายเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะมีแดดเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะคะพวกเราเห็นไหมคะหาทางลงค่ะหาทางลงเชื่อไหมคะว่านกได้เห็นแมวน้ำด้วยนะคะมันน่ารักมากๆเลยแต่ว่ามันไม่ยอมให้เราเห็นนานๆนะคะนกก็ยังหนาวอยู่นะคะก็เลยเอาเสื้อลูกมาคลุมหัวนะคะเพราะเด็กๆไม่หนาวค่ะเขาวิ่งเล่นกันนะคะชมวิวค่ะชมวิวนะคะนะคะสวยไหมคะแดดกำลังจะลงตรงนั้นค่ะนี่คาราแวนข้างบนนะคะของเพื่อนที่เห็นวิวทะเลนะคะดูสิคะแสงแดดส่องตาเลยนะคะไม่สามารถจะลืมตาได้เลยล่ะค่ะแดดที่นี่แรงมากๆนะคะนี่ก็เป็นภาพบางส่วนนะคะที่นกถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็นกก็ได้ถ่ายไทม์แลปส์
เมฆแล้วก็พระอาทิตย์ตกมาให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะออกมาเป็นไทม์แลปประมาณ36วินาทีนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมวิวงามๆที่นี่ด้วยค่ะอย่างไรแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้นกก็ต้องลาไปก่อนด้วยภาพงามๆนี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ